ช่วงนี้ตั้งแต่เด็กชอบอ่านพวกการ์ตูนชอบอ่านการ์ตูนพวกพวกการ์ตูนมันที่แบบว่าเป็นพวกที่แบบว่าเป็นซีรีส์ยาวๆอะไรแบบว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเรื่องที่แบบว่าที่บ้านชอบไม่อ่านก็แบบสามก๊กหรือว่าอะไรเงี้ยที่เป็นแบบนิยายตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอ่านก็มีดูหนังตัวอนิเมะบ้างแต่ว่าผ่อนคลายเป็นแอนิเมชั่นยกตัวอย่างแอนิเมชั่นนึกออกไหมอย่างเช่นถ้าเรื่องที่หลักๆก็ได้แล้วก็แบบไฮคิวหรือว่าอะไรพวกนี้ที่เป็นแนวกีฬาก็จะมีพวกไฮคิวพวกเซอร์เวสที่เป็นพวกยิงกระสุนหรือว่าอะไรขอบคุณค่ะ